ต้มมา10นาทีแล้วนะคะโหถั่วเริ่มบานแล้วสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยกับถั่วลูกไก่วิธีการต้มถั่วลูกไก่ต้มยังไงให้ถั่วนุ่มไวไม่เปลืองแก๊สแล้วก็ยังคงคุณภาพในการที่จะทานถั่วลูกไก่ให้มีคุณค่านะคะขั้นตอนแสนง่ายเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะถั่วลูกไก่ก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแต่ก่อนเนี่ยไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวนี้คนเอามาทำอาหารอร่อยมากเลยค่ะทำแบบหลายเมนูมากถั่วลูกไก่เนี่ยเขาต้องเอามาแช่น้ำก่อนนะคะเพื่อนๆเจ๊ปานก็จะเอามาล้างน้ำทำความสะอาดสัก2รอบก่อนเราก็ล้างทำความสะอาดเศษฝุ่นผงให้เรียบร้อยก่อนนะคะสัก2รอบด้วยลักษณะของเม็ดถั่วลูกไก่นะคะเขาค่อนข้างเปลือกหนาแข็งแล้วก็ต้องใช้เวลาต้มเจ๊ปานมีเคล็ดลับและวิธีในการทำให้ถั่วลูกไก่เนี่ยนุ่มไวนะคะล้างเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ลงไปในชามเทน้ำ1ถ้วยแช่ลงไปเลยและเคล็ดลับคือเบกกิ้งโซดาสิ่งนี้เลยค่ะที่จะช่วยทำให้ถั่วลูกไก่นุ่มไวเราจะแช่เบกกิ้งโซดา1ช้อนชาแบบนี้ใส่ลงไปเลยคนเบกกิ้งโซดากับน้ำให้เข้ากันนะคะให้ละลายเบกกิ้งโซดามีคุณสมบัติทำให้สิ่งที่เราหมักหรือแช่หรือว่าเอามาใส่เนี่ยทำให้เนื้อวัตถุของเขาเนี่ยนุ่มเร็วขึ้นนะคะเราก็จะพักทิ้งไว้สัก1ชั่วโมงค่ะผ่านมา1ชั่วโมงแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆตัวถั่วลูกไก่เนี่ยเขาก็พองขึ้นมาแทบจะเรียกได้ว่า1เท่าตัวจากที่เมื่อกี้แช่เลยนะคะเม็ดใหญ่ขึ้นเลยอ้วนขึ้นโอ้ตอนนี้ก็นิ่มขึ้นแล้วด้วยนะคะนิ่มขึ้นมาหน่อยเราก็จะเอามาล้างทำความสะอาดเอาเบกกิ้งโซดาที่แช่ไว้เนี่ยล้างให้สะอาดก่อนล้างน้ำนะคะเดี๋ยวเอาไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วเราจะเปิดแก๊สไฟกลางค่อนไปทางแรงนะคะแล้วก็ตั้งหม้อเติมน้ำลงไปหนึ่งหม้อแบบนี้นะคะหม้อเล็กปิดฝารอให้น้ำเดือดน้ำเริ่มเดือดแล้วใส่ถั่วลูกไก่ลงไปต้มได้เลยแล้วเราจะใส่ช้อนนะคะช้อนสเตนเลสแบบนี้ช้อนเนี่ยจะเป็นสื่อนำความร้อนได้ดีเลยค่ะเวลาที่เราต้มอาหารที่เป็นแบบถั่วธัญพืชแข็งๆแบบเนี้ยใส่ลงไปสัก3คันนะคะช้อนจะทำให้เป็นสื่อนำความร้อนทำให้ถั่วเนี่ยสุกไวขึ้นเสร็จแล้วก็ปิดฝารอให้เดือด10นาทีค่ะต้มมา10นาทีแล้วนะคะโหถั่วเริ่มบานแล้วตอนนี้เราจะปิดแก๊สเลยค่ะแล้วปิดฝาหม้อนะคะพักทิ้งไว้ให้เขาร้อนระอุแบบนี้อีก10นาทีค่ะตอนนี้ถั่วลูกไก่ที่เราต้มไว้ก็เย็นตัวลงแล้วนะคะเจ๊ปันก็จะเอาช้อนที่เราวางเอาไว้เนี่ยออกแล้วก็ช้อนถั่วลูกไก่ออกมาได้เลยค่ะช้อนจนเสด็จน้ำแล้วก็เอามาพักวางได้เลยนะคะเมื่อเอามาบีบเนี่ยเขาก็จะมีเปลือกอ่อนๆแบบนี้ค่ะเพื่อนๆเอาเปลือกออกได้เลยก็จะได้เนื้อถั่วแบบนี้นะคะซึ่งรูปทรงเขาเนี่ยก็ค่อนข้างจะเหมือนลูกไก่ตัวเล็กๆค่ะซึ่งมันก็น่ารักดีนะคะเราก็เอาเปลือกออกได้เลยค่ะถั่วลูกไก่เนี่ยเวลาเขาเอาไปทานนะคะเจ๊ปานเนี่ยเห็นเขาใส่ในสลัดเยอะมากเอามาทานแทนเนื้อสัตว์ได้เลยนะคะเป็นถั่วที่มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีแคลอรี่สูงมากไว้เพื่อนๆลองเอาไปต้มดูนะคะถั่วลูกไก่ที่เจ๊ปานต้มสูตรนี้ต้มง่ายมากเนื้อนุ่มมากเลยแล้วก็ไม่เละเกินไปไม่แข็งเกินไปแล้วก็ไม่ต้องเปลืองแก๊สด้วยนะคะขั้นตอนง่ายๆเจ๊ปานบอกเลยค่ะว่าถ้าใครไม่เคยทานถั่วลูกไก่ได้ชิมถั่วลูกไก่นะคะรับรองอร่อยติดใจอันนี้นิ่มแล้วเดี๋ยวเจ๊ปานขอชิมหน่อยนะคะมันมากกินเพลินมากเลยค่ะเพื่อนๆกินเป็นขนมได้เลยอร่อยมากๆถ้าทานไม่หมดก็เก็บใส่กล่องเอาไว้ก็ได้นะคะถั่วลูกไก่นี่แช่ช่องฟรีซได้เลยเก็บได้นานคงคุณภาพรสชาติไม่เปลี่ยนเราก็เอาไว้ทานได้หลายๆมื้อเลยค่ะถ้าทานไม่หมดก็เก็บใส่กล่องแล้วเจ๊ปานก็จะเก็บปิดฝาแบบนี้
แล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นนะคะไว้เพื่อนๆลงไปทำดูบ้างนะคะถั่วลูกไก่บ้านเราหาไม่ยากแล้วค่ะราคาไม่แพงด้วยฝากติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ